็วันนี้อย่างแรกขอบคุณมากๆเลยครับที่ Vivo ชวนมาครับผมก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของ Vivo Friend ครับผมก็วันนี้งานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อีกอย่างคือHappy Birthday Vivo แล้วกันครับรอบ10ปีครับเห็นว่าวันนี้มีอะไรพิเศษด้วยเปิดตัว2รุ่นใช่ครับวันนี้เปิดตัว2รุ่นก็คือ V30 5G ครับกับ V30 Pro 5G ครับตอบโจทย์เรายังไงบ้างคะ2รุ่นนี้เพราะว่าสองรุ่นนี้มันดีมากๆตรงที่หนึ่งคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วรอบนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเรื่องไฟแล้วก็เรื่องของเลนส์ไวด์ครับผมผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเขายังคู่กับไซส์ครับผมที่ทำเลนส์ออกมาเป็นเลนส์โบเก้ที่สามารถละลายหลังได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่เหมือนอัปเกรดสิ่งที่เราจะถ่ายในชีวิตประจำวันได้เยอะมากๆลองเราครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไว้เดี๋ยวผมให้ดูมีโชว์ไหมมีโชว์ไหมจำได้นะครับขอบคุณนะครับมันง่ายสำหรับเรามากขึ้นไหมเราไปสายถ่ายรูปไหมคะผมไม่สายถ่ายรูปเพราะว่านี่ให้ดูแต่โบเก้มันก็จะเป็นโบเก้สวยมากๆแล้วก็มันจะไม่ดูเฟกอะครับผมรู้สึกว่าชีวิตประจำวันมันก็ถ่ายได้แล้วก็ for example ถ้าสมมติว่าไปถ่ายตอนกลางคืนอะไรเราก็แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเขาจะปรับด้วยตัวของเขาเองอาฝากคนที่ชอบถ่ายรูปเหมือนน้องนายเครื่องนี้น่าสนใจยังไงว่าไปถอยไปตำมาได้ไหมได้ก็ฝากทุกคนถ้าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนไป experience ด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้ไปดูตัวจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปจริงๆเนี่ยสามต้องชอบแน่ๆเพราะว่าอย่างผมเองเมื่อกี้ผมถ่ายผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเหมือนเป็นการอัปเกรดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนบางสิ่งบางอย่างมันขาดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเองหรือว่าเรื่องเลนส์เองอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เขาตอบโจทย์ออกมาดังนั้นก็ฝากทุกคนไปสนับสนุน Vivo ตัวนี้ได้ถามงานตัวเองนะคะถ้าเป็นแฟนติดตามอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้นอกจากมีซีรีส์ที่กำลังใกล้จะออนแล้วครับมีอยู่2เรื่องคือพูดภาษาจีนแล้วกันเนาะภาษาไทยแปลยากนิดนึงเลยอ่ะหมายถึงว่าชื่อเรื่องเป็นพวกเจนอาร์กับจินชิวอันหนิงครับมี2เรื่องแล้วก็ตอนนี้กำลังมีการเขาเรียกว่าจัดการเรื่องอัลบั้มใหม่อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการถ่ายเรียลิตี้ต่างๆก็ขอทุกคนติดตามครับผมแล้วก็ปีนี้คงจะมีคอนเสิร์ตหลายๆที่แสดงว่าปีนี้มันจะมีแฟนมีเขาจะมีแฟนมีจะมีแฟนมิตรเร็วๆนี้ครับที่ไทยอันนี้ใช่ที่ไทยเป็นที่แรกรอประกาศแล้วกันรอประกาศแล้วกันแสดงความรักอยู่อ๋อยังเป็นความรักใช่ไหมนี่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยเอาลุ้นจะบอยไม่ทันละเอาไม่เป็นไรผู้จัดการฟังไม่ออกแต่ว่ามีงานให้แฟนได้ติดตามใช่ครับใช่ครับก็ฝากทุกคนติดตามจะไม่เต็มที่ครับปีนี้ก็เป็นปีทองของเราใช่ไหมหวังว่านะเพราะปีที่เราเป็นปีกระต่ายผมเกิดปีกระต่ายไงเพราะฉะนั้นเป็นปีชงใช่ไหมบอกว่าปีนี้จะดีครับแต่ก็เวลาพักผ่อนใช่ไหมคะงานนี้แบบนี้ครับผมก็พักผ่อนพอครับก็ลุยงานเต็มที่ครับอย่างซีรีส์เป็นที่จีนหมดเลยตอนนี้ส่วนใหญ่จะรับเป็นที่จีนเพราะว่าเวลาการถ่ายทำมันนานเนาะมันก็จะรับเขาจะสะดวกกับการรับงานอื่นด้วยแบบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมอัลบั้มต่างๆแล้วถ้าอยากมาเล่นที่ไทยอยากเล่นกับใครเป็นพิเศษไหมเพราะว่าผมเองประสบการณ์เรื่องการแสดงก็อาจจะยังน้อยอยู่นะผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าได้เล่นกับพี่ๆคนไหนหรือว่าเขาเรียกว่าซีเนียร์คนไหนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเกียรติมากๆมีอะไรอยากฝากบอกถึงแฟนชาวไทยไหมคะที่ซัพพอร์ตเราแต่การแข่งขันจนมาถึงวันนี้เลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเขาเรียกอะไรสนับสนุนแล้วก็อยู่ข้างๆกันตลอดแล้วก็ตัวเองก็จะทำให้เต็มที่ครับผมก็ยังไงไม่ว่าข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะสุดเขาเรียกว่าลุยให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานของฉันแล้วก็ดูแลตัวเองครับไม่ป่วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่ที่สุดที่สุดครับThank you.
ได้ป่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ